สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและภาวินมาลัยวงศ์ครับครับวันนี้นะครับก็เราจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาคุยกันฟังดูคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวิชาการเกินไปหรือเปล่าแต่สัญญาไว้ณที่นี้เลยครับว่าสิ่งที่จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยในวันนี้เนี่ยไม่ได้วิชาการจ๋าหรือว่าหนักเกินไปอย่างแน่นอนนะครับต้องรอฟังติดตามกันจนจบรายการในวันนี้นะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะชวนคุณผู้ชมคุยเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อนี้กันหรือเปล่านะครับนั่นคือทฤษฎีคริปนะครับ CRIP คริปและเราในฐานะที่เป็นนักวิชาการที่มีความสนใจเรื่องทฤษฎีควีร์นะครับเราก็เลยจะมาดูครับว่าทฤษฎีคริปกับทฤษฎีควีร์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนหรือแม้กระทั่งไอ้คริปกับควีร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสองคนก็จะมานำเสนอหัวข้อนี้คุณผู้ชมได้ร่วมฟังแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็ leave comment เอาไว้ได้ตอนท้ายรายการก็แล้วกันนะครับถามอาจารย์ทาวินก่อนเลยในฐานะที่อาจารย์ทาวินนะมีความสนใจในทั้งสองทฤษฎีแล้วก็น่าจะคลุกคลีกับทั้งสองทฤษฎีมาเป็นเวลาพอสมควรเนี่ยสอบถามก่อนเลยว่าทฤษฎีคริปเนี่ยคำว่าคริปเนี่ยเป็นคำย่อหรือเปล่าหรือว่ามันมาจากคำว่าอะไรกันคำว่าคริปทฤษฎีคริปเนี่ยเราขออนุญาตใช้ทับศัพท์นะฮะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมาจากคำว่า cripple ที่แปลว่าความพิการนะครับอย่างนี้คำว่า cripple เนี่ยเป็นคำเชิงลบมาก่อนหรือเปล่าใช่ก็คือสาเหตุเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าคำนี้เราจะแปลว่ายังไงดีแล้วผมหาคำแปลภาษาไทยที่มันจะได้เซนส์ของการต่อสู้เชิงอำนาจในคำนี้คำไม่ได้เหมือนกับที่เราใช้คำว่าควีร์ทับศัพท์อะครับอาจารย์ฮามมันมีนัยยะเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคือคำว่าคริปโพเนี่ยนะฮะนักทฤษฎีคริปคนหนึ่งนะฮะก็คือคุณโรเบิร์ตแม็กรูเออร์เนี่ยนะฮะเขาเอาคำนี้มาแล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันใช้ในความหมายลบและเขาอยากจะสร้างความหมายที่เป็นบวกให้กับคำว่า cripple นะฮะเขาก็ตัดคำสองพยางค์เนี่ยเป็น cripTheory นะฮะซึ่งมันสอดคล้องคล้ายๆวิธีการต่อสู้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับทฤษฎีควีร์นิดนึงเพราะเดิมทีคำว่าควีร์ก็เป็นคำเหยียดคำด่าเนาะในเวลาต่อมาก็แบบมีการเปลี่ยนแปลงความหมายให้กลายเป็นคำที่มันไม่ได้มีการแบบลดทอนเหยียดหยามอะไรก็ว่ากันไปคือจริงๆแล้วผมว่าคำว่าควีร์น่ะเริ่มต้นมันเป็นคำที่มีความหมายกลางมากมันความหมายมันแปลว่า different นะฮะแต่ว่าในบริบทหนึ่งของทางสังคมอะคำว่า queer ถูกนำมาใช้ในความหมายลบถ้าเราจำหนังถ้าใครติดตามหนังเรื่อง Brokeback Mountain ได้นะฮะตัวละครเอกผู้ชายสองคนหลังจากมีความสัมพันธ์กันเช้ามาเนี่ยเขาถามว่า are we queer ก็คือเรา queer หรอ queer ตรงนั้นอะความหมายมันเป็นลบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือขอย้อนกลับไปนิดนึงก็คือหนุ่มสองคนในเรื่อง Brokeback Mountain เนี่ยมันอยู่ในสังคมเกษตรกรรมอะครับอาจารย์อาร์มเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นในสังคมเกษตรกรรมก็คืออยากให้คนผลิตแรงงานมืดมาปิดไฟปึ้งเข้านอนตูมตูมตูมนะฮะเพื่อที่จะสร้างแรงงานมาช่วยในสังคมก็คือเป็นวิธีคิดแบบยุคสังคมเกษตรกรรมเนาะคือการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นไปเพื่อสืบพันธุ์เพื่ออะไรก็เพื่อสร้างแรงงานแล้วก็แรงงานก็จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนการผลิตต่อไปใช่ทีนี้การที่ชายหนุ่มสองคนเนี่ยฮะเป็นคนรักเพศเดียวกันเนี่ยมันทำให้แลดูเป็นสิ่งที่ไปตัดตอนการผลิตแรงงานตรงนั้นเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าควีร์เนี่ยมันเป็นลบแหละเขาถึงได้ถามว่า are we queer ก็คือแบบว่าเราควีร์หรอความหมายเชิงลบมันแฝงอยู่ในนั้นทีนี้พอนักทฤษฎีควีร์เอาคำเนี้ยมาแล้วเขาก็บอกว่าเราจะไม่ไปหาคำใหม่ละเราจะใช้คำที่มีความหมายลบแบบเนี้ยแล้วสร้างความหมายบวกเพราะว่าถ้าเราไปหาคำอื่นมาแทนชื่อทฤษฎีเนี่ยนะฮะไอ้ความหมายลบตรงนี้มันจะยังไม่หายไปไหนแล้วก็เหมือนถ้าเอาคำใหม่มาใช้แทนก็เหมือนเก็บปัญหาซุกไว้ใต้พรมเนาะแล้วก็ไม่ได้หยิบมันขึ้นมาพูดมาอธิบายหรือมาถกเถียงต่อไปก็คือเอาคำว่าควีร์เนี่ยกลับมาใช้
แล้วก็คือสร้างความหมายเชิงบวกคือรื้อสร้างความหมายลบทิ้งไปนะฮะทำความเข้าใจใหม่แล้วก็ใส่ความหมายบวกไปเพราะฉะนั้นทฤษฎีคริปที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณโรเบิร์ตแมกรูเวอร์เนี่ยจะทำแบบเดียวกันเลยเขาจะเอาคำว่าคริปซึ่งในที่นี้เราขออนุญาตใช้คำว่าความพิการนะครับในความหมายเดียวกันกับที่เราใช้คำว่าเควียคริปเควียเนี่ยนะฮะเขาอยากจะทำความเข้าใจกับความพิการใหม่โดยใช้คำเดิมเนี่ยคริปโพนะฮะมารื้อสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความหมายเชิงบวกให้คำนี้ครับอาจารย์อามซึ่งอันนี้อาจจะสะท้อนไอสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเรื่องการต่อต้านจากล่างขึ้นบนนะหมายความว่าเป็นการซับเวิร์ดจากภายในใช่หมายว่าโอเคในทางนึงคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าอ้าวอย่างเงี้ยคุณก็สมาทานความหมายชุดเดิมอยู่สิคุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งของการทำรงรักษาให้โครงสร้างการเหยียดหยามหรือการจัดช่องชั้นของความหมายชุดเดิมยังคงดำรงอยู่นะสิแต่หากมองในอีกด้านนึงอะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นวิธีการของนักคิดสายหลังอนานิหลังโครงสร้างนิยมเนาะที่พยายามจะพูดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะการที่เราหยิบเอาคำชุดเดิมมาแต่มาสลับขั้วความหมายหรือมาเปลี่ยนแปลงความหมายจากภายในอันเนี้ยอาจจะเป็นการปฏิวัติแบบหนึ่งได้ด้วยซ้ำใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีคริปเปิลเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าโอ้ยไม่ควรพูดคำว่าคริปเปิลพูดคำอื่นไปเลยโดยส่วนตัวก็เกรงว่าคำว่าคริปเปิลจะไม่ถูกแตะต้องนะครับก็เห็นด้วยอย่างที่อาจารย์ภาวินว่าแล้วทีนี้จากคริปเนี่ยครับมันกลายมาเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วเราควรจะให้ความสนใจได้ยังไงอ่ะคุณโรเบิร์ตแมกรูเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาใช้คำว่า able body นะฮะร่างกายที่มีศักยภาพย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าควีร์ถูกมองว่าต่ำต้อยกว่าถูกกดเพราะว่าร่างกายเขาไม่ถูกคือไม่มีศักยภาพในการผลิตแรงงานเพื่อมาสนองความต้องการในสังคมเกษตรกรรมถูกไหมฮะคือร่างกายเราถูกแยกเป็นชิ้นส่วนว่าเฮ้ยแขนขามีฟังก์ชันอะไรอวัยวะเพศมีฟังก์ชันอะไรคือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าอันนี้ยกตัวอย่างว่าเราเป็นสอนหนังสือกันมันก็จะมีตัวชี้วัดว่าละคือเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพถ้าเราผลิตผลงาน3ด้านสอนบริการชุมชนวิจัยอะไรพวกนี้มันเป็นดัชนีอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็แยกว่าคือร่างกายแต่ละส่วนแต่มันมีฟังก์ชันที่สังคมและธรรมชาติในเครื่องหมายคำพูดนะครับก็คือธรรมชาติด้วยในนามของวัฒนวิทยาศาสตร์กำหนดมาให้แล้วว่าแต่ละพาร์ทของร่างกายเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างและต้องตอบสนองตามข้อกำหนดหรือใครที่เรียกที่สังคมกำหนดมาให้ครบมิฉะนั้นก็ถือว่าผิดแผกนะไม่ได้มาตรฐานคือทีนี้ควีร์เนี่ยนะฮะคนที่รักเพศเดียวกันก็ถูกมองว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้เซิร์ฟฟังก์ชันอันนั้นเช่นเดียวกันกับคนที่คริปเปิลนะฮะคนที่เป็นมีความพิการเขาก็มองว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถฟังก์ชันแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นคุณโรเบิร์ตแมกรูเวอร์เนี่ยบอกว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับคนที่เป็นมีความพิการเนี่ยควรจะทำงานร่วมกันเพราะว่าวิธีการที่สังคมกดพวกคุณไว้เนี่ยมันมาจากวิธีคิดเดียวกันวิธีคิดที่มองว่าเราจะต้องมีศักยภาพทำอะไรได้แล้วคืออย่างแบบว่า heteroseksual เนี่ยใช้ศักยภาพอันนั้นเต็มที่แต่คริปกับควีร์เนี่ยใช้ศักยภาพตรงนั้นไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเธอด้อยกว่าจากข้อความดังกล่าวเนี่ยทำให้นึกถึงข้อเสนอหลักของนักวิชาการคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเดรียนริชนะครับที่เขาพยายามจะอธิบายสิ่งที่เรียกว่า compulsory heterosexuality นะว่าหลายครั้งเรามักจะนึกภาพว่าเอ๊ะทำไมการเป็นเกย์การเป็นควีร์มันจะต้องเป็นสิ่งที่เป็น alternative หรือเป็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ได้มาตรฐานมันเกิดจากอะไรแล้วใครเป็นคนไปสร้างให้ heterosexuality เนี่ยเป็นมาตรฐานซึ่งอันนี้มันก็จะไม่ลงรายละเอียดกับในรายการวันนี้นะครับแต่ว่าจะทิ้งเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมว่าข้อเสนอหลักของเอเดรียนริชเนี่ยคืออะไรแต่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะบอกแค่ว่ากระบวนการที่compulsory heterosexuality มันทำเนี่ยมันคือพยายามจะบอกว่าตัวมันเนี่ยมันไอ้ heterosexual เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเป็นมาตรฐานขึ้นมาจากการที่มันไปทำให้
ความเป็นเควียร์เนี่ยเป็นสิ่งผิดปกติแล้วก็สถาปนาให้ตัวมันเองกลายเป็นสิ่งจำเป็นกลายเป็นมาตรฐานตามธรรมชาติในเรื่องของคำพูดนั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะครับคุยกันต่อเรื่องทฤษฎีควิปและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีเควียร์ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยในหัวข้อเรื่องทฤษฎีคริปแล้วก็ทฤษฎีเควียร์นะครับเมื่อครู่เนี่ยเราพูดกันค้างไว้นะว่ามันจะสัมพันธ์กันยังไงจะขออนุญาตอาจารย์วินแบบนี้ว่าขอกลับมาเน้นในส่วนที่บอกว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันถูกกำหนดฟังก์ชันโดยสังคมเนี่ยคือจูดิธ บัตเลอร์ครับก็เป็นนักวิชาการเควียร์ที่คุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะรู้จักดีนะครับเขาได้อธิบายว่าแบบร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติมันแต่ว่ามันเป็นสนามที่มันเต็มไปด้วยวัฒกรรมมากมายมันมีการนิยามกำหนดความหมายด้วยเรื่องของสังคมวัฒนธรรมภาษาเลยก็ว่ากันไปเนี่ยทีเนี้ยบัตเลอร์นำเสนอสิ่งที่เรียกว่า morphological issue หรือว่าปัญหาในเชิงสันฐานหรือแบบเรื่องของโครงสร้างร่างกายเนี่ยแล้วก็อธิบายว่าแต่ละส่วนของร่างกายเราอะสังคมมันกำหนดฟังก์ชันมาแล้วทั้งสิ้นอย่างที่เรากล่าวไปเมื่อครู่มันก็เลยทำใหตัวเองเนี่ยนึกถึงบทสนทนาอันนึงที่จูดิธ บัตเลอร์ครับได้มีการสนทนาร่วมกันกับบุคคลผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าซันออร่าเทเลอร์อันนี้เข้าใจว่าน่าจะยังมีคลิปวิดีโอสัมภาษณ์นี้อยู่ในYouTube นะครับคุณผู้ชมอาจจะติดตามสอบไปสอบแสวงหาได้นะครับแล้วก็มีที่เป็นบทความด้วยเป็นบทสัมภาษณ์ที่ถอดความมาเลยในบทสัมภาษณ์นี้มันเริ่มต้นจากการที่ทั้งสองคนเนี่ยไปเดินเล่นนะครับซันออร่าเทเลอร์เนี่ยอยู่บนวีลแชร์นะครับแล้วจูดิธ บัตเลอร์ก็ถามว่าซันออร่าเทเลอร์คุณออกมาเดินเล่นแบบนี้บ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วซันออร่าเทเลอร์ก็บอกว่าโอ๊ยฉันเดินบ่อยมากด้วยนี่นั่นจนกระทั่งจูดิธ บัตเลอร์เริ่มตั้งคำถามกับคำว่า walk หรือคำว่าเดินนะครับว่าเอ๊ะการเดินเนี่ยเราจะนึกถึงภาพของการใช้เท้าที่สัมผัสกับพื้นนะครับแต่ว่าในกรณีของซันออร่าเทเลอร์เนี่ยคุณเคลื่อนไหวไปด้วยวีลแชร์แต่ทำไมคุณยังนิยามสิ่งนี้ว่าเป็นการเดินล่ะนะครับซันออร่าเทเลอร์ก็พยายามอธิบายว่าแล้วทำไมการเดินมันต้องใช้เท้าสัมผัสกับพื้นการที่ฉันขยับร่างกายไปด้วยวีลแชร์เนี่ยหรือเอาอุปกรณ์อื่นมาเสริมในร่างกายให้มันนำไปสู่การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปเนี่ยทำไมจะนับว่าเป็นการวอล์กบ้างไม่ได้หรือแม้กระทั่งกลับมาตั้งคำถามกับ part of body หรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยแล้วบอกว่ามือมีไว้สำหรับบิดลูกบิดประตูแล้วถ้าฉันใช้ปากในการบิดลูกบิดประตูล่ะได้ไหมหรือแม้กระทั่งก้นที่เราบอกว่าทวารหนักเนี่ยมีไว้สำหรับขับถ่ายของเสียออกมาแต่ถ้าสมมติว่าเรานำของอย่างอื่นนำเข้าหรือ penetrate เข้าไปเช่นการสอดใส่ระหว่างเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอย่างเงี้ยทำไมมันจะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของทวารหนักบ้างไม่ได้ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเวลาเราคิดถึงเรื่องของความเป็นควีร์หรือว่าการใช้ร่างกายเพื่อขัดขืนกับขนบทางสังคมเนี่ยมันอาจจะเป็นมากกว่าแค่การต่อต้านข้อกำหนดของสังคมแต่มันกำลังเป็นการนิยามร่างกายขึ้นมาใหม่อีกด้วยอันนี้เราขอเสริมด้วยอีกนิดหนึ่งอะฮะการที่เรากำหนดเองว่าเราจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำอะไรเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่เราแต่ว่าไอ้สิ่งแรกที่เราคิดว่าแบบว่าเอ้ยส่วนเนี้ยแขนเราควรใช้แขนอันเนี้ยมันความหมายมันถูกจารึกจากข้างนอกอะเรามีความหมายว่าแบบว่าคือความหมายมันถูกทับถมจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจารึกเข้าไปในเนื้อในหนังว่าเฮ้ยเราต้องใช้ส่วนนี้ของร่างกายทำอันเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่จูดิธ บัตเลอร์พูดเมื่อกี้เนี้ยคือเราขัดขืนแล้วเราจะทำแบบเนี้ยกับร่างกายของเราอะอำนาจมันมาอยู่ที่เรามันไม่ได้ไปอยู่ที่คนอื่นโอเคแล้วจากจุดนี้ก็เลยอยากชวนคุยต่อว่าพอเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคริปกับเควียร์แล้วเนี่ยพอจะมีตัวอย่างหรือว่าพอจะมีสื่อหรือว่ามีวรรณกรรมหรือตัวบทอะไรไหมที่น่าสนใจอันนี้แบบว่าเริ่มรู้สึกว่าแบบว่าทฤษฎีมันแบบว่าเฮฟวี่มากไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้สึกแบบง่วงสะก่อนนะใช่เราขออนุญาตแนะนำซีรีส์นะฮะทาง Netflix เรื่องหนึ่งนะฮะชื่อเรื่อง Special นะฮะเป็นซีรีส์ที่เป็นตอนสั้นๆมีอยู่10กว่าตอนผมไม่แน่ใจนะฮะมันเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อไรอันนะฮะเซตติ้งเกิดในลอสแอนเจลิสนะฮะแล้วก็ไรอันเนี่ยเป็นทั้งเกย์แล้วก็มีความผิดปกติทางร่างกายนะฮะเป็นโรคที่เขาเรียกว่า cerebral palsy นะฮะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับว่าในสมองเนี่ยมันทำให้ร่างกายเขาเดิน
เขาเรียกว่าไงอ่ะเดินแบบว่ามีปัญหาในการเดินนะฮะแล้วก็คือแล้วก็เป็นเกย์ที่ค่อนข้างชับบี้นะฮะมีไม่ได้เป็นแบบว่าไทป์ที่แบบว่ามีกล้ามนั่นนี่นู่นนะฮะเพราะฉะนั้นไรอันเนี่ยมีความคือระหว่างว่าความคริปกับความเควียร์เนี่ยมันมาอยู่ในตัวละครตัวเดียวกันเลยครับอาจารย์อามก็คือเขาเอา2 อย่างเนี่ยนะฮะว่าคือตอนเป็นเกย์เนี่ยในนิยามของความเป็นเกย์เนี่ยไรอันก็จะเป็นเกย์ที่อยู่ชายขอบคือมันไม่ฟิตอินว่าแบบว่าโอ๊ยเป็นเกย์ที่แบบว่ามีกล้ามแอปแมนนั่นนี่นู่นนะฮะเป็นเกย์เป็นขอบรอบนอกนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเขาก็มีความพิการด้วยแต่ตัวละครไรอันเนี่ยคือพอเอาสองอย่างเนี่ยมาวางคู่กันนะเขากับอายเรื่องความพิการของเขามากกว่าไอ้คำว่าอายเรื่องความพิการมากกว่าเรื่องอัตลักษณ์หรือว่ารสนิยมทางเพศของตัวเองเนี่ยมันหมายความว่าแต่ว่าไอ้อาการทางร่างกายเขาก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยครับใช่ครับก็คือเขาไปทำงานที่บริษัทหนึ่งนะฮะเป็นแบบว่านักศึกษาฝึกงานหรือว่าอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะแล้วก็เขาบอกทุกคนว่าเรื่องเป็นเกย์เนี่ยเขาไม่ได้ปิดบังเขาบอกทุกคนว่าเขาเป็นเกย์แต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาพร้อมกับเขาเขาถูกรถชนเขาถึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นเขาอายที่จะยอมรับคือไอ้การคัมเอาท์ในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะมันซับซ้อนมากขึ้นมันไม่ใช่การคัมเอาท์แค่เรื่องเพศสภาพอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการคัมเอาท์เรื่องความพิการด้วยซึ่งแบบว่าซีรีส์ค่อนข้างจะคลีเช่นิดนึงแต่เราคิดว่าเราสามารถดูได้นะครับอย่างน่าสนใจครับแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ตัวละครเอกมีกับคนอื่นบ้างไหมหมายความว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดโรแมนต์อย่างเงี้ยครับคือมีฉากหนึ่งที่เราอยากพูดถึงนะครับคือไรอันเนี่ยเจ้านายในบริษัทเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เหยียดเพศเหยียดทุกอย่างเป็นแบบว่านางร้ายนะครับเขาก็บอกว่าเขามีญาติอยู่คนหนึ่งพอเขารู้ว่าไรอันเป็นเกย์นะฮะเขาบอกว่าอุ้ยฉันมีญาติอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวฉันนัดบลายเดทก็คือเป็นนัดบอร์ดนะฮะมาเจอกันฉันคิดว่าอยู่สองคนจะต้องเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะฮะปรากฏว่าพอไรอันเดินเข้าไปในร้านอาหารเจอชายหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดีมากแล้วเขาก็เริ่มคุยเพราะคิดว่าคนนี้ก็คือนัดที่เจ้านายนัดให้ปรากฏว่าคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาเป็นล่ามแล้วก็ชายหนุ่มอีกคนนึงก็เดินเข้ามาในซีนซึ่งชายหนุ่มคนนั้นอะร่างกายแบบว่าอาเบอร์คอมบี้แอนด์ฟิชมากเลยนะฮะแบบว่ากล้ามแน่นเลยพอเขานั่งลงเราถึงรู้ว่าตัวละครตัวคนนั้นอะหูหนวกแล้วเจ้านายที่เขาบอกว่า2คนน่ะจะต้องเหมาะกันมากๆก็คือเขาคิดว่าคนที่มีความพิการทางร่างกาย2คนเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนกันได้มันเหมือนกับว่าเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีคนบอกว่าโอ้ยยูเป็นเอเชียฉันรู้จักคนเอเชียอีกคนหนึ่งฉันคิดว่ายู2คนจะต้องเป็น best friend กันแน่ๆเพราะว่ามีความเอเชียเหมือนกันก็เหมือนกับตัวละคร2ตัวเนี่ยที่แบบว่าอุ๊ยเธอต้องเป็นแฟนกันได้แน่ๆเพราะเธอพิการเหมือนกันอันนี้เห็นปัญหา2ชั้นนะชั้นแรกคือคุณไปเหมาสร้างภาพเหมารวมเนาะให้ความพิการที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบในกลายเป็นเรื่องเดียวกันเป็นแบบอัตลักษณ์ชุดเดียวกันเนาะปัญหาชั้นที่2ก็คือคุณไปขีดเส้นแบ่งแล้วว่าอันไหนคือร่างกายที่สมบูรณ์อันไหนร่างกายไม่สมบูรณ์เนาะแล้วก็ที่เลวร้ายนะก็คือไรอันเนี่ยคือฉากนั้นนะฮะแบบว่าเป็นตอนที่ชื่อว่า Blind Date นะฮะพอเขากลับมาเขาก็เหวี่ยงใส่เจ้านายเขาแล้วเจ้านายเขาก็บอกว่าไม่เข้าใจอ่ะก็คือจริงๆแล้วญาติชั้นที่นัดให้อ่ะอันนั้นคือเป็นเรียกว่าตัวท็อปในความพิการนะหมายความว่าเลวมากคือแบบว่าเธอต้องดีใจเพราะเธอเป็นเกย์อ้วนแล้วแบบว่าแล้วก็มีความพิการด้วยไปเจอญาติชั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะหูหนวกแต่ร่างกายเขาบึกมากนะเธอต้องดีใจคือเราเห็นเฉดของ
ไอ้การเหยียดที่มันซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นมากในซีนนี้ซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วสุดท้ายแล้วทฤษฎีคริปกับทฤษฎีเควียร์มันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วทำไมเราควรจะต้องหยิบ2ทฤษฎีเนี้ยมาดูหรือมาคุยร่วมกันนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นกันบ้านเล็กๆที่เราอยากจะฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมถ้ามีความสนใจหรือว่าอาจจะไป explore เพิ่มเติมหรือไปดูสื่อต่างๆที่เราแนะนำไปนี้ก็ได้นะครับและถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหัวข้อประจำวันนี้ก็สามารถ leave comment ของคุณผู้ชมเอาไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook ของประชาไทยหรือใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ตามนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของเราด้วยนะครับวันนี้ผมอานตินภพสินสมบุญทองและจันทร์ภวินมาลัยวงศ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ